หนึ่งในสิ่งที่เราจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้คือการมีความหวังด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ Green Report จะพาเราไปดูความหวังที่เป็นข่าวฮือฮาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าเลือดของเจ้าตัวนี้เจ้าตัวเงินตัวทองเป็นความหวังว่าอาจจะนำมาใช้วิจัยทำเป็นยาต้านโควิด-19 ได้นะคะเช้าวันนี้คุณบีกมลราชจะพาเราไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดของเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างตัวเงินตัวทองกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งนะคะหลังจากที่มีงานวิจัยค้นพบว่าเลือดของมันเนี่ยมีคุณสมบัติในการยับยั้งเซลล์มะเร็งแล้วก็ต่อต้านโควิด-19 ได้ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปคุยกับนักวิจัยท่านนี้กันค่ะตอนนี้งานวิจัยเกี่ยวกับตัวเงินตัวทองกำลังได้รับความสนใจเลยตอนนี้บีอยู่กับอาจารย์นักวิจัยเรื่องนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราวิจัยเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งใช่ไหมคะครับใช่ครับคืองานวิจัยเนี้ยต้องบอกก่อนจริงๆแล้วเนี่ยผมมีความสนใจในตัวเงินตัวทองนะครับตั้งแต่น่าจะผ่านมาสัก6ปีแล้วแล้วก็ตอนที่ทำตัวนี้ตอนแรกเนี่ยก็คือเราเป็นสัตวแพทย์เราจะรักษาตัวนี้เราต้องรู้จักเขาให้มากขึ้นมันยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับว่าเขาระบบภูมิคุ้มกันมันดีไม่ดียังไงแล้วปกติตัวพวกนี้ไม่น่าจะป่วยง่ายเพราะว่าอยู่ตามน้ำที่เน่าเสียก็อยู่ได้ในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าในมังกรคอมมานโดซึ่งเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวกันเนี่ยนะครับในซีร่ามันมีโปรตีนบางชนิดซึ่งเขาก็ยังไม่สับไม่บอกออกมาว่าเป็นอะไรว่ามันมีความสามารถในการที่จะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดสัตว์พวกนี้ก็เลยไม่ป่วยเริ่มที่จะทดลองความสามารถของโปรตีนในซีร่ามของเงินตัวทองเนี่ยกับแบคทีเรียแล้วก็เลยแถมมะเร็งไปด้วยตอนนั้นเท่าที่บอกได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ทำผลงานวิชาการออกมาตีพิมพ์อะไรแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันมีความเป็นไปได้มันมีข่าวดีนะครับในมุมของแบคทีเรียและเซลล์มะเร็งบางชนิดนะแต่นี่มันเป็นแค่สิ่งที่เราเห็นเบื้องต้นเท่านั้นเองมันจะไปต้านโควิดได้ยังไงคะในการนำเลือดมาวิจัยหรือว่าในการที่จะนำไปใช้ต่อไปเนี่ยค่ะถ้าเราวิจัยได้เนี่ยเราก็จะรู้ว่า1หน่วยเนี่ยมันอาจจะได้ตัวอะมิโนแอซิดหรือโปรตีนน่ะเยอะแยะไปหมดเอาเลือดออกมาน้อยเดียวใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับทําอะไรได้เยอะฮะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับแค่เรียกเขามาแล้วก็เจาะเลือด1หลอดเหมือนเราตรวจเลือดประจําปีแล้วก็ปล่อยเขาไปเขาก็ไปอยู่ของเขาอิสระในส่วนของงานวิจัยนะครับก็อยากจะบอกกับสังคมว่ามันก็เปรียบเสมือนความหวังใหม่ทางเลือกใหม่แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรายังต้องมีหนทางเดินไปอีกขอเวลาพอสมควรเชียวล่ะนะครับการที่ตัวทองเนี่ยเป็นสัตว์คุ้มครองอ่ะดีอยู่แล้วแต่ว่าเราควรที่จะผลักดันให้เพาะพันธุ์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับตัวเงินตัวทองที่อยู่ตามธรรมชาติอยู่ในป่าคุณผู้ชมคะแม้ว่าจำนวนของตัวเงินตัวทองจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มันก็มีข้อดีนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวชี้วัดของความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศค่ะเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้เช้านี้ชินบอ